็จะพาทุกท่านนะคะไปที่ด้านของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดเสวนานั่นเองค่ะในหัวข้อฟังเสียงคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังไร้รัฐไร้สัญชาติไร้สัญชาตินั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนหรือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะณห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะหรือตึก1ของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะและทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะก็ได้ร่วมกับ6ภาคีเครือข่ายค่ะได้แก่เครือข่ายชาวเลอันดามันเครือข่ายฮักน้ำของกลุ่มคนไร้สิทธิสลัม4ภาคมูลนิธิชุมชนไทยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-MOVE ค่ะและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองคปสมจัดเวทีเสวนาค่ะฟังเสียงคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะในหัวข้อไร้รัฐไร้สัญชาติไร้สิทธิโดยภายในงานครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะเป็นผู้เปิดงานนะคะและเป็นประธานด้วยรวมไปถึงยังมีนายกค่ะท่านนายกสินจันเรืองรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะดร.สุริยะสายกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและอาจารย์สุนีชัยรสรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะซึ่งได้รับความสนใจนะคะจากในด้านของคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนค่ะเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งครั้งนี้นะคะในด้านของอธิการบดีเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าเพิ่งได้เจอตัวตนจริงๆของคนไทยที่ไม่มีสัญชาติอยู่อย่างไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งและครั้งนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้พยายามผลักดันและช่วยเหลือมาโดยตลอดค่ะในฐานะที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะก็พยายามจะให้เขาได้รับการศึกษาค่ะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยซึ่งท่านได้บอกว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและก็เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยซึ่งทางรังสิตเองเนี่ยก็มอบโอกาสทางการศึกษามาแล้วหลากหลายคนเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็จะนำข่าวดีหรือว่าเรื่องที่น่ายินดีแบบนี้เนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะหรือว่า P-MOVE เนี่ยก็ได้มีข้อเสนอนะคะข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลดังนี้ค่ะข้อที่1เลยเนี่ยก็เป็นนโยบายการแก้ปัญหาด้านสถานะและสิทธิของผู้ไร้ของบุคคลผู้ไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นการเร่งด่วนภายใน3ปีข้อที่2ค่ะให้ขยายมติคณะรัฐมนตรีวันที่18มกราคม2548นะคะเพื่อสำรวจคนตกหล่นเป็นการเฉพาะและนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ค่ะถัดมานะคะในด้านของการแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะและการแก้ปัญหาสิทธิสถานะเป็นกรรมการกลางสำหรับคนที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคประชาชนค่ะรวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับกลุ่มคนไร้สิทธิสถานะและอนุกรรมการค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหากลุ่มเฉพาะปัญหาอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นการสั่งการให้เกิดปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการติดตามการสอบและการประเมินงานให้นำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงค่ะและจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่รอการแก้ปัญหาค่ะและการเข้าถึงระบบในด้านของการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานทันทีซึ่งต้องบอกว่าหัวข้อนี้เนี่ยคือน่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เจาะลึกลงไปสำหรับในด้านของผู้คนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติไร้สิทธิเนี่ยคือบางส่วนก็เป็นคนไทยนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนไทยที่ไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าไม่ได้รับการดูแลหรือที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโฮมเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไม่มีการแจ้งเกิดไม่มีบัตรประชาชนนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้เช่นในเรื่องของบัตรในเรื่องของการครอบคลุมการดูแลสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะนี่ก็ทางรังสิตเนี่ยก็เล็งเห็นว่าปัญหาตรงเนี้ยมันสำคัญนะอย่างน้อยเราก็ได้ไปฟังปัญหาคนกลุ่มน้อยอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เลยจัดขึ้นมานะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะจากทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนั่นเองค่ะซึ่งเขาได้จัดเสวนาฟังเสียงคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังไร้รัฐไร้สัญชาติและไร้สิทธินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่2กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ